สิ่งที่บรรดาเยาวชนเรียกร้องนั่นก็คือการแก้รัฐธรรมนูญนะครับอย่างสุขที่ผ่านมาเราเห็นว่ากรรมธิการเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนั้นเห็นชอบที่ต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญล่าสุดคุณสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลเพื่อไทยนะครับรองประธานวิปฝ่ายค้านก็ได้กล่าวถึงการที่กรรมธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดทางแก้รัฐธรรมนูญว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าการแก้รัฐธรรมนูญควรต้องมีการแก้ก่อนเลือกตั้งใหม่เพราะหากแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังการเลือกตั้งก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับคุณสมคิดบอกต่อนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะสำเร็จได้รัฐบาลต้องเป็นเจ้าภาพและให้นักการเมืองทั้งสภาร่วมมือกันจึงจะแก้ได้ดังนั้นดูจากข้อเรียกร้องของนักเรียนนิสิตศึกษาและประชาชนก็ทราบว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาแน่นอนคุณสมคิดยังกล่าวด้วยนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกไม่ควรนิ่งดูดายเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยมีปัญหาที่มาของอำนาจและสมาชิกวุฒิสภานั้นมากจนเกินไปและสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้2ครั้งคือ8ปีนอกจากนี้การกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นอันตรายและล็อกตายการพัฒนาประเทศเห็นได้จากการจัดทำงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์ประเทศครับพลเอกประยุทธ์ไม่ควรลอยตัวเหนือปัญหาไม่รับรู้ข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนทั้งๆที่พลเอกประยุทธ์รู้ตัวเองว่าไปต่อไม่ได้แล้วแต่ไม่ยอมรับความจริงสัปดาห์หน้าครับพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นญัตติด่วนต่อสภาเพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาข่าวต่อไปอาจารย์วิโรจน์มาอีกแล้วฮะเมื่อตอนเบรกแรกอาจารย์วิโรจน์ไม่อยากฟังเขาแต่งู้นี้เนี่ยนี่เขามาทุกเบรกเลยใช่ไหมเราต้องฟังเขาเพราะว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยครับมันจะมีไม่ใช่เรียกอุปสรรคนะฮะแต่ว่ามันจะต้องใช้เสียง1ใน3ของสว.ในวาระ1และวาระ3ด้วยเพราะฉะนั้นคงต้องไปฟังเสียงอย่างคุณสมชายแสวงการว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญนั้นควรจะแก้แบบไหนนะครับคุณสมชายแสวงการบอกว่าพูดถึงการที่กลุ่มสว.บางส่วนเห็นด้วยให้มีการแก้รัฐธรรมนูญว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลแหละเรื่องนี้เนี่ยสว.ยังไม่มีการคุยกันนะเพราะยังอีกยาวไกลเนี่ยผมชอบประเด็นนี้มากเลยเธอมองว่ายังไม่ถึงตัวใช่ไหมจริงๆแล้วตอนนี้คุณคือหนึ่งในปัญหาหลักเลยที่จะแก้ยังจะบอกว่าไม่ต้องยังไม่คุยกันเพราะยังอีกไกลแล้วที่ตลกคนพวกนี้นะครับอ้างประเทศชาติบ้างเมืองผลประโยชน์ของประเทศชาติมาโดยตลอดแต่ขอถามหน่อยมาถึงจุดนี้แล้วผลประโยชน์ของประชาชนอยู่ตรงไหนทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันแล้วอะฮะว่าคุณเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแล้วอะก็คุณไม่เคยยึดโยงกับประชาชนที่มาของคุณก็ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนแล้วคุณจะเห็นประโยชน์ของประชาชนได้ยังไงล่ะนะแต่เขาก็อธิบายอย่างนี้ฮะว่าส่วนตัวนะครับเขาบอกว่าโครงของรัฐธรรมนูญปี60มาจากรัฐธรรมนูญปี50และ40เหรอหากจะแก้ไขต้องไปดูรายประเด็นจะทำได้ง่ายและรวดเร็วกว่าโดยเฉพาะประเด็นที่สังคมเห็นว่าต้องเปลี่ยนแปลงนะครับหรือตัวกฎหมายใดที่ใช้แล้วมีความติดขัดแต่ต้องไม่ลืมว่าก่อนจะมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ผ่านการทำประชามติมาแล้วคุณเอาประชามติเป็นกรอบป้องกันการแก้ไขตลอดอย่าลืมแล้วคุณไม่เคยพูดเหรอครับว่าก่อนที่จะลงประชามติเนี่ยคนที่รณรงค์ไม่รับร่างเนี่ยโดนอะไรกันบ้างนะฮะและก่อนหน้านั้นพวกคุณได้อำนาจมาด้วยการฉีกรัฐธรรมนูญนะครับใช่ที่ถูกไหมตลอด10ปีที่ผ่านมาที่คุณสมชายอยู่ในสภาเนี่ยคุณได้มาจากความสามารถของคุณสักครั้งไหมใช่ไหมอันนี้หนักมากนะก็คือประเด็นที่เป็นโครงใหญ่ของรัฐธรรมนูญนี้ควรคงอยู่ในหลักการอีกทั้งประเด็นที่เป็นข้อสงถกเถียงขณะนี้คือประเด็นสสสวและการทำงานองค์กรอิสระซึ่งหากเห็นว่ามีประเด็นเพียงเท่านี้ไม่จำเป็นต้องตั้งสสรเดี๋ยวนะฮะอะไรคือสิ่งที่คุณเรียกว่าโครงใหญ่ที่ควรจะยังอยู่ในหลักการบางคนเขาอาจจะไม่ได้แก้โครงใหญ่ตามที่คุณกลัวหรอกเขาไม่ต้องการจะจัดการนี่แหละเขาต้องการบางทีเขาต้องการจัดการคุณนั่นแหละเขาจะเอาคุณออกอะโครงใหญ่ที่เขาบอกว่าต้องการไม่พูดตรงๆอะรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือไม่ต้องการให้มีฝ่ายบริหารที่เข้มแข็งมากเกินไปอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้น่าจะเป็นโครงที่อยู่ในชุดวิธีคิดของอาจารย์มีชัยหรือเปล่าและให้อำนาจกับองค์กรอิสระและให้อำนาจกับพวกคุณมากเกินไปหรือเปล่านี่คือโครงของคุณสมชายหรือเปล่าที่อยากจะรักษาไว้เรื่องใหญ่ที่สุดเนี่ยนะมันมี2เรื่องถ้าที่ฟังคุณวัฒนาพูดวันนั้นนะคือมันมีความขัดกันเองระหว่างโครงใหญ่ของรัฐธรรมนูญนี้กับอยู่ดีๆการเปลี่ยนใจของระบอบรัฐประหารที่จะไม่ส่งอำนาจออกคุณถึงเข้าไปแก้ไอ้ช่วงที่เป็นคำถามพ่วงมีคำถามพ่วงไอ้คำถามพ่วงมันเห็นไงว่าสุดท้ายไอ้เหตุผลที่คุณอ้างมาทั้งหมดมันใช้ไม่ได้เพราะว่าคุณเองต่างหากที่เข้ามา disrupt ระบบที่คุณอ้างว่ามันมีเหตุมีผลแล้วคุณเอาประโยชน์จากตรงนั้นทั้งหมดจากคำถามพ่วงนั่นแหละที่ทำให้คุณค้ำยันอำนาจจนได้มาถึงยุคนี้ไอ้ที่มันมีปัญหาที่สุดเนี่ยในจำนวน3อย่างก็คือสสองค์กรอิสระและสวเนี่ยมันคือสวคือสวเพราะสวมันคือคนที่ทำให้ระบบทั้งหมดมันไม่มีเหตุไม่มีผลใช่โดยเฉพาะสว5ปีนี้ใช่คือสวทั้งหมดมันเรื่องนึงเพราะอะไรเพราะว่าสวเนี่ย
ไม่มีการยึดโยงกับประชาชน ในรอบนี้และเนื่องจากพอคุณไม่ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยระบบมันรวนหมดตั้งแต่ตั้งนายกใช่ไงแล้วก็ไปตั้งเกี่ยวพันกับองค์กรอิสระไงแล้วที่แย่คืออะไรรู้ไหมฮะตัวเองอยู่แค่5ปีนะครับแต่สามารถที่จะให้นายกอยู่ได้2ต่อถูกในขณะที่ตัวเองไม่อยู่ในสภาแล้วด้วยนะถูกเก็ตไหมเราไปฟังเสียงคุณสมชายกันดูก่อนครับวันนี้มันต้องพูดว่าประเด็นไหนที่ติดใจคือพูดเรือทั้งลำเหมาทั้งเข่งมันคงไม่ได้อะนะครับตอนที่เมื่อก่อนตอนแก้รัฐธรรมนูญ50ก็บอกว่ารัฐธรรมนูญ50มีปัญหาจะร่างกันใหม่หมดแต่สุดท้ายตอนนี้พอมีรัฐธรรมนูญ60ก็บอกรัฐธรรมนูญ50ดีกว่า60พอตอนทํา50ก็บอกรัฐธรรมนูญ40ดีกว่ามันก็ไม่มีอะไรตอบโจทย์ทุกคนหรอกครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเดินมาไกลแล้ว60มันก็มาจาก50 40น่ะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าประเด็นไหนมีปัญหาก็เสนอประเด็นนั้นน่ะนะแล้วก็มีการฝากไปยังแกนนำนักศึกษาที่มีการชุมนุมบอกว่าระวังบุคคลที่เข้าไปแอบอ้างไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลถือป้ายถ่ายรูปในจุดชุมนุมที่พยายามสร้างสถานการณ์ให้เหมือนในอดีตมองว่าเป็นความคิดที่ล้าหลังมากเพราะประเทศมาไกลแล้วนะนี่อีกทั้งตอนนี้ยังมีปัญหา ที่ต้องเผชิญร่วมกันทั้งภัยโควิด -19 และพิเศรษฐกิจร่วมกันเชื่อว่าปัญหาทางความคิดจะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้โทษนะครับตอนคุณทำลายประชาธิปไตยกันเนี่ยมันแลกเปลี่ยนได้ไหมฮะคุณเปิดโอกาสให้คนอื่นได้แลกเปลี่ยนกับคุณไหมฮะโทษนะครับ พอมีอำนาจแล้วอย่ามาพูดอะไรแบบนี้เลยนะฮะมันจะพี่ว่าไงต่อนะคือผมคิดว่าเรื่องมันตลกตรงการใช้เหตุผลน่ะหนึ่งก็คือพอมาทำ60แล้วทำไม50ดีก็ทำไมไปมอง50คือพูดเหมือนประชาชนโง่อ่ะประเด็นคือสังคมมันถดถอยไม่ใช่เหรอใช่มันถึงได้เกิดปัญหานี้โอเคทีนี้เรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญที่เมื่อกี้อยากจะย้ำเนี่ยก็คือว่าสว.มันเป็นข้อกลางของทุกอย่างในระบบตั้งแต่40ดังนั้น40รวมไปถึง50เนี่ยสว.ก็ถึงไม่ได้แต่งตั้งนะครับแต่ง50แต่งตั้งครึ่งหนึ่งแต่ว่าเรื่องหลักคือระบบการแต่งตั้งก็ไม่ได้ใช้คสช.แต่งตั้งมาแบบนี้ใช่ไหมมันจะไขว้กันหรืออะไรก็แล้วแต่ประเด็นทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าทุกอย่างที่การกลับมาของสว.ตั้งแต่40เนี่ยเพราะเขาเชื่อว่าจำเป็นจะต้องมีองค์กรกลุ่มหนึ่งซึ่งมาจากประชาชนใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถามว่าสมมุติว่าเรายอมนอนหลับไปเลย5ปี8ปีให้สว.ชุดปัจจุบันเนี่ยหายไปแล้วเนี่ยคำถามคือมันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมคำตอบก็คือมันก็คงลำบากเพราะว่าสว.ในชุดใหม่เนี่ยมันเกิดความนิยมในหมู่พลมีอำนาจที่เชื่อว่าการเลือกตั้งหรือสสการเลือกตั้งมันเลวการเลือกกันเองดีกว่าสังเกตไหมฮะการผัดกันเกาหลังเนี่ยการผัดกันเกาหลังที่ประไตเนี่ยมันคือดีกว่าเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องเลือกมาไขว้กันไปไขว้กันมาใช่เพราะว่าเราแต่สุดท้ายคุณทุบเองหมดเลยรอบเนี้ยคุณไขว้กันคือคุณเลือกของคนของคุณมาให้ไขว้กันเองเนี่ยแหละคือปัญหาใหญ่จริงๆเนี่ยเพราะเขาเชื่อว่าคนดีนั้นจะพุ่งไปที่สวเป็นหลักนะฮะแล้วสวชุดนี้นะครับเหมือนที่อาจารย์บัณฑิตที่จุฬาเสนอก็ลาออกซะถ้าลาออกซะแล้วก็ต้องแก้ไปด้วยปล่อยให้มีการปลดล็อกใช่ไหมแต่ปัญหาคือตอนนี้สว.ลาออกไม่ได้เพราะเขาตั้งเอาไว้อีกเต็มเขาออกเสร็จก็มีมาอีกมีลิสต์สำรองเยอะก็ให้สำรองเขาออกด้วยต้องให้ออกทั้งหมดนะฮะแล้วรับรองเกิดเปลี่ยนขั้วการเมืองเลยท่านนายกก็จะได้กลับไปพักผ่อนแต่ผมคิดว่าที่จะมันกว่านี้นะฮะผมเสนอเพิ่มก็คือนอกจากให้สว.ทั้งหมดลาออกนะครับก็คือให้คณะกรรมาธิการพิเศษเรื่องแก้รัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันน่ะลาออกได้แล้วเพราะว่าหลายเดือนแล้วยังไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันทีจะได้ตั้งใหม่นะเพิ่งมาคุยกันเองวันนี้นะฮะไม่กี่วันนี้ว่าจะแบบกรอบจะเป็นอย่างนี้จะแก้แบบเพราะเขาหยุดโควิดไป2เดือนเข้าใจว่าติดโควิดไป2เดือนแต่6เดือนนะพี่ทั้งสิ้นน่ะใช่6เดือนเนี่ยอย่างน้อย4เดือนที่คุณทำงานเนี่ยรายงานแล้วยังไม่ทำอะไรมาก็ไม่รู้ว่าได้สรุปมาแบบนี้อย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาอ่ะไปดูเรื่องของการเมืองกันต่อนะครับที่บ้านคุณประภัทรโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์นะครับมีการจัดทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณประภัทร
นี่พี่เก๋อ่านแล้วผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าแกเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่เพราะไม่เห็นมีผลงานอะไรเลยอ่ะแกเป็นโคต้านี่ฮะชาติไทยพัฒนาหรือทำงานเฉพาะในพื้นที่จำกัดคือที่สุพรรณเท่านั้นนี่ไม่ทราบหรือเปล่าเราไม่ได้ข่าวเลยนะและกระทรวงนี้เป็นเหมือนกันหมดเลยนะฮะจุดผู้ดังแรกแล้วหายเงียบไปหมดเลยมีใครบ้างมี3คนมี4คนมี4คนเลยโอ้โหเขาแรกเลยก็รัฐมนตรีไงฮะคุณเฉลิมชัยสีอ่อนแล้วก็ตามมาด้วยคุณธรรมนัสนี่ดังเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการเกษตรไปทำเรื่องของมหาดไทยเป็นหลักนะคุณบรรณยาใช่ไหมคุณบรรณยาก็ตุ้มเรื่องยาเสร็จก็หายเจอกระทรวงอุตสาหกรรมบล็อกเข้าไปก็เงียบหายเจอคุณประภัทรโพธิสุทโธนิกและคิดดูเนี่ยเป็นรัฐมนตรีเป็นกระทรวงที่มี4รัฐมนตรีมาจาก4ภาคการเมืองเนี่ยสนุกนะการนี้มีคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปร่วมอวยพรนะครับแล้วคุณประภัทรก็บอกว่าในที่ผ่านมาทำงานเป็นรัฐมนตรีทำงานหนักสุดในรัฐบาลเลยนะคุณวราวุฒิบอกยังไงฮะคุณท็อปบอกเนี่ยทำงานที่สุดในรัฐบาลนี่ทำยังไงฮะเป็นการทำงานที่ไม่มีการเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ชาวสุพรรณบุรีบอกแล้วไงทำชาวบ้านได้เห็นว่าทุกคะแนนที่เข้าไปเลือกนั้นไม่เสียเวลาเปล่าไม่นั่งไปตบยุงเล่นไปทำงานเพื่อพี่น้องชาวสุพรรณและคนไทยทั้งประเทศนะแล้วที่ผ่านมาเลือกตั้งเนี่ยนะครับผมได้เห็นแล้วว่าการทำงานผสมผสานระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นใหญ่เนี่ยมีความสำคัญแค่ไหนเพราะบอกได้เลยว่าการเลือกตั้งที่ครั้งที่ผ่านมาถ้าพรรคชาติไทยพัฒนาไม่มีแม่ทัพใหญ่ที่ชื่อว่าประภัทรโพธิสุทนก็จะไม่มีรัฐมนตรีที่ชื่อว่าวราวุฒิศิลปะอาชาในวันนี้อันนี้ก็เป็นพรรคเวกันเองพรรคเวกันเองพื้นเครงกันอยู่ในสุพรรณ